นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายงานข่าวว่าพรรคเพื่อไทยยอมเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว.ว่าตนก็ไม่รู้ที่มาของข่าวดังกล่าวและยังแปลกใจกับข่าวที่ออกมาอยู่น่าจะเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าทั้งที่พูดมาตลอดว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผน2แผน3เพราะเราเคารพพรรคแกนนำเรามีแผนเดียวคือสนับสนุนพรรคแกนนำและสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหากเราพูดถึงแผน2แผน3มันก็คือการสมมุติหากใช้คำว่าถ้ามันก็จะถูกตีความเยอะฉะนั้นการที่มาบอกว่าเราขอเป็นแกนนำอะไรต่างๆยืนยันว่าไม่มีแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2566ที่ผ่านมาตอนที่นายแพทย์ชนน่านอยู่กับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทราชรวงทองเลขาธิการพรรคก็มีการพูดคุยถึงแนวทางต่างๆที่เราจะไปพูดคุยเจรจากับพรรคก้าวไกลรวมไปถึงกระบวนการขอมติพรรคในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะมีการโหวตประธานสภาในวันที่4กรกฎาคม2566ขอย้ำว่าผมคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักบางคนไปตีความสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปผิดที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้โดยเปรียบว่าประชาชนเป็นพ่อแม่เพื่อพ่อแม่ให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำแม้เราไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นก็ตามผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังแต่กลับไปตีความหมายผิดกลายเป็นว่าไม่รักกันซึ่งไม่ใช่ไม่รักกันทั้งนี้การถูกคลุมถุงชนนั้นไม่ใช่ว่ารักหรือไม่รักจริงอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจไม่รักแต่ถูกจับมาแต่งงานหรือบางครอบครัวเขาไม่เคยเจอกันเลยแต่เมื่อถูกจับแต่งงานเขาก็รักกันเป็นคู่ชีวิตที่ยั่งยืนได้ความหมายของผมเพียงแค่จะต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของประชาชนว่าเขามอบอำนาจมาให้เราเหมือนพ่อแม่ดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นเลยผมต้องการจะเปรียบเทียบเท่านี้แต่อาจจะสื่อสารค่อยเขวก็ต้องขออภัยด้วยนายแพทย์ชนน่านระบุไว้สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2คนนั้นซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลแทนหากพรรคก้าวไกลทำไม่สำเร็จนั้นยืนยันว่าเป็นการปล่อยข่าวซึ่งระดับแกนนำเองก็ยังงงว่ามายังไงเพราะไม่ใช่ผลดีกับพรรคแน่นอนดังนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในฉันทามติของประชาชนและเรามีจุดมุ่งมั่นเดียวคือการทำให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่คือสูตรเดียวของพรรคเพื่อไทยไม่มีการคิดอย่างอื่นเลย